วดปมข่าววันนี้ค่ะพาตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันหน่อยหลังจากการลาออกของ4กุมารลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันนี้จะพาย้อนไปดูกันหน่อยนะคะว่าเส้นทางของทั้ง4กุมารมาได้อย่างไรรวมถึงทิศทางต่อจากนี้ไปจะเดินไปทางไหนเดี๋ยวไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณเมย์ค่ะเรียกว่าหลายคนก็ตกอกตกใจนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าลาออกจากพรรคส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะสวัสดีนะคะกลุ่มทั้ง4ท่านนะคะก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจค่ะก็บอกว่าได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีในฝ่ายบริหารนั้นยังคงไปต่อนะคะโดยคนสนธิรัตน์ยืนยันว่าที่ออกเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ตัดขาดอะไรกันยังมีเยื่อใยกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันด้วยโดยบรรยากาศที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวกลุ่ม4กุมารนะคะคือจริงๆเนี่ยก็คือเป็นฉายาที่เขาเรียกกันนะคะทั้ง4ท่านนี้ก็ประกอบไปด้วยคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมและคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่านแถลงข่าวลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณอุตมะก็บอกว่างานการเมืองเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วก็คือการตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมานะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็คือการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็สำเร็จแล้วตามที่ตั้งใจไว้ก็เลยลาออกจากพรรคแต่บทบาทในงานฝ่ายบริหารประเทศในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยยังคงทำหน้าที่ต่อไปค่ะใจครับที่จะยุติบทบาททางการเมืองของเราในฐานะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐที่ผ่านมากว่า2ปีนะครับที่พวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเป็นแกนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐภารกิจของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยดังที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็ถือว่าได้บรรลุล่วงไปแล้วนะครับภารกิจทางการเมืองที่กล่าวมานะครับได้รู้เรื่องไปแล้ววันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับที่พร้อมที่จะนำพาพรรคเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานะครับจะหยุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองในพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่เราก็จะมาทำงานต่อไปนะครับทางด้านการบริหารในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาขณะที่คุณสนธิรัตน์ก็ยืนยันนะคะว่าการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ว่าตัดสัมพันธ์จากกันก็ยังมีความปรารถนาดีและผูกพันกับพรรคอยู่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนยังสนับสนุนต่อและทิ้งท้ายด้วยว่าการทำงานเพื่อบ้านเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับพรรคการเมืองเสมอไปแล้วก็ยังไม่มีแนวคิดว่าจะจัดตั้งพรรคการเมืองในตอนนี้ค่ะสายใยที่เรามีต่อกันคงไม่ได้ขาดหายไปนะครับการลาออกจากพรรคของพวกเราคงไม่ได้หมายความว่าเราตัดขาดจากสายใยต่างๆนะครับเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราเคยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันและเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันไม่ได้มีความโกรธชังกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับการมาทำงานเพื่อบ้านเมืองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของตัวตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ชีวิตของคนใดคนหนึ่งมันคือหน้าที่ที่จะต้องทำตราบใดที่มีหน้าที่พวกเราจะทำเต็มที่นะครับเราไม่ได้ยึดที่ตัวเราเราไม่ยึดที่ตำแหน่งที่เราจะต้องหวังจะเป็นหรือไม่ได้เป็นแต่เรารู้ว่าปัจจุบันเรามีหน้าที่อะไรพวกเราจะทำโอ้โหเราไม่ได้ยึดที่ตัวเราไม่ยึดที่ตำแหน่งที่เราจะต้องหวังจะเป็นหรือไม่ได้เป็นถ้ายังมีหน้าที่อยู่ก็ทำหน้าที่ในปัจจุบันไปนะคะนี่คือคุณสนธิรัตน์อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐทีนี้ก็ต้องไปถามทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแหละค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ทราบข่าวแล้วหรือยัง4ท่านเขาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะทางพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ได้ทราบสาเหตุนะคะว่าเป็นเพราะอะไรน้อยใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อถามว่าความรู้สึกของคนในพรรคจะเป็นอย่างไรล่ะพลเอกประวิตรบอกว่าคนที่อยู่ก็อยู่ไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องมาถามตนและไม่ทราบว่า4คนจะไปตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นพันธมิตรกับพลังประชารัฐหรือไม่เพราะไม่ได้คุยกันแต่ในอนาคตก็ยังสามารถร่วมงานกันได้เพราะทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติค่ะก็ผมเคารพการตัดสินใจเขาแล้วกันนะแล้วเขาจะเอายังไงก็แล้วแต่เขาเป็นเรื่องที่ผ่านมาหรือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไป
ผมไม่ทราบนะครับก็อยู่ไปคนอยู่ก็อยู่นะคนก็ทุกคนก็รู้นะอะไรเป็นอะไรนะครับไม่ต้องถามผมก็ถ้าผมมาร่วมมาได้ครับทุกคนก็ตั้งใจจะทำงานให้กับประเทศชาติด้วยกันนั่นขณะที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างเดินเรื่องที่จะยื่นยุบพักพลังประชารัฐอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคุณเรืองไกรก็ออกมาแนะนำกลุ่มทั้ง4ท่านเนี่ยที่เพิ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐบอกว่าไปตั้งพักใหม่เลยไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเชื่อว่าถ้าหากมีการยุบสภาหรือครบวาระจะมีพักใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากค่ะลาออกเนี่ยก็ควรแล้วก็ถ้าท่านยังเห็นว่าท่านมีประโยชน์เป็นบุคคลที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทางการเมืองได้ขอให้ท่านไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ฮะดำเนินการเลยท่านไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปฮะส่วนถ้าเกิดมีเหตุการณ์ยุบสภาหรือครบวาระการเมืองหน้าใหม่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เชื่อว่ามาฟังทัศนะจากภาคเอกชนบ้างนะคะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงการลาออกของทั้ง4ท่านบอกว่าก็เป็นปกติของพรรคการเมืองแต่เมื่อยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลสิ่งที่ต้องจับตาก็คือดูซิว่าจะปรับครม.หรือไม่ถ้าปรับเนี่ยเอกชนก็คาดหวังว่าเราอยากได้คนมีความรู้คนมีความสามารถเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยพอประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะท่านบอกว่าทราบเรื่องการลาออกของทั้ง4ท่านแล้วเคารพการตัดสินใจของทุกคนถามต่อว่าปรับครม.หลังจากนี้มีไหมมีตอนไหนท่านนายกว่าอย่างไรไปฟังกันชัดๆเลยค่ะเป็นการตัดสินใจของท่านนะจ๊ะเพราะเป็นเรื่องของภายในพรรคนะผมยืนยันเป็นเรื่องของภายในภาคเองนะครับส่วนผมเองก็ต้องเตรียมการในส่วนของการว่าจะเดินหน้ากันยังไงต่อไปวันนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นในระบบบริหารการแผ่นดินของเราเชื่อมั่นในตัวผมนะว่าผมก็จะนำพาประเทศชาติไปในช่วงเวลานี้ให้ได้นะครับในตัวของการปรับเปลี่ยนครม.ไปหน่อยอีกอันหนึ่งซึ่งวิธีทางการเมืองใช่ไหมการเข้ามาเป็นส.ส.การเข้าเป็นรัฐมนตรีการเข้าเป็นครม.การเป็นพรรคร่วมต่างๆมันต้องไปพูดคุยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นคำตอบตัวนี้ผมก็ยังไม่มีให้นะว่าใครจะเป็นใครจะเข้าใครจะออกเพราะต้องคุยกับพรรคการเมืองใช่ไหมพรรคร่วมเขาก็เป็นเรื่องกลไกทางการเมืองที่เข้ามาใช่ไหมจ๊ะนะรายเย็นนะสัดส่วนการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมันมาจากไหนมาจากพรรคใช่ไหมเป็นอันดับแรกคนนอกก็มีส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเผาใช่ไหมเพราะนั้นสัดส่วนในการเป็นรัฐมนตรีมันก็ต้องเป็นฟังจากพรรคนะเป็นหลักใช่ไหมการที่จะใช้คนนอกเข้ามาแล้วมาก็เป็นโควต้าของเขาซึ่งผมก็ขอเข้ามานะเขาก็ให้ผมเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านมากับผมด้วยใช่ไหมจ๊ะท่านนี้ถือเป็นโควต้าของนายกรัฐมนตรีก็เดิมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะเพราะนั้นโควต้าเนี่ยก็ต้องไปดูที่โควต้ามันเหมาะสมหรือยังใช่ไหมใครจะได้เพิ่มใครได้ลดอะไรไปว่าอีกทีเดี๋ยวต้องอยู่ในขั้นตอนคุยการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการปรับใหญ่เลยหรือว่าปรับเฉพาะที่จำเป็นก็เท่าที่จำเป็นนะจ๊ะและใครก็ทำงานดีอยู่แล้วก็ให้เขาทำไปที่ทุกคนทำงานดีหมดนะผมไม่ได้ว่าใครไม่ดีนะเพียงแต่ว่ากลไกตอบยากเหมือนกันนะคะคำถามนี้ท่านนายกก็บอกว่าปรับครม.เมื่อไหร่ตอนไหนยังไม่รู้แต่ขอให้ใจเย็นๆเพราะว่าที่มาที่ไปของตำแหน่งรัฐมนตรีมันมีโควต้ากันอยู่ก็ต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันโควต้าของท่านนายกก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องจับตาต่อไปแต่ที่แน่ๆค่ะเดี๋ยวรอติดตามในช่วงแหล่งข่าวเล่ามานะคะวันนี้พี่เป๊ปซี่มีแหล่งข่าววงในเกี่ยวกับทิศทางการปรับครม.เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยทีนี้ในช่วงของขมวดปมข่าววันนี้นะคะเราจะพาไปย้อนรอยเส้นทางการเมืองของทั้ง4ท่านที่เพิ่งตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวมาไล่เลียงกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่คุณอุตมะสาวนายนนะคะปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทีถ้าไปดูเส้นทางนะคะก่อนปี2558ค่ะท่านเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชนนะคะเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
าสตร์แล้วก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะทีนี้มาดูเส้นทางการเมืองไล่ปีกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มเข้ามาในวงการการเมืองปี5858เนี่ยเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยที่คุณสมคิดเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีคลังตามด้วยการขยับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวง ICT ในสมัยของคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่งตั้งมาให้นั่งในตำแหน่งกระทรวง ICT ซึ่งต่อมาในปี59ค่ะก็ยังคงอยู่กระทรวงเดิมนี่แหละแต่เขามีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่นะคะ12กันยายนก็มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเดิมแต่เป็นชื่อใหม่นะคะก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองถัดมา15กันยายนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี16ธันวาคมค่ะก็นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะต่อมาในปี2561นะคะคุณอุตมะได้ร่วมกับอีก3ท่านก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาภารกิจก็คือสานต่อนะคะการให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งพอตั้งพรรคมาแล้ว29กันยายนก็ขยับกลายมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถัดมาปี62ค่ะภายหลังจากที่มีพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ได้ร่วมมือกันเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเพียงหนึ่งเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์ตามด้วย24มีนาคมก็ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2สำเร็จหลังจากมีการเลือกตั้งถัดมา10กรกฎาคมนะคะพลเอกประยุทธ์ก็แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทีนี้พอปีนี้เนี่ยปัญหาจุดเปลี่ยนมันเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากโควิดยังไม่เสด็จน้ำดีนะคะปรากฏว่ามีรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคที่เกินกึ่งหนึ่งเซ็นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นอัตโนมัติเลยค่ะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันจะต้องกลายเป็นว่าโมฆะทันทีกลายเป็นรักษาการทันทีซึ่งก็ทำให้คุณอุตมะนั้นกลายเป็นอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปเลยก่อนที่ในเวลาต่อมา27มิถุนายนนะคะจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็แต่งตั้งให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะถัดมามาดูคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กันบ้างนะคะปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเส้นทางก่อนหน้าจะเข้าสู่วงการการเมืองจนมาถึงปี57เนี่ยก็ยังคงเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนเนี่ยแหละค่ะเป็นบริษัทขายตรงนะคะก็คือทำธุรกิจคร่ำวอดอยู่ในแวดวงเอกชนนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะเส้นทางการเมืองก็เริ่มต้นในปี57นะคะได้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะหรือสปช.แล้วก็เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าสปท.พอปี58เนี่ยเริ่มขยับมาแล้วมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมสมัยที่คุณอัจฉกานะคะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะทีนี้ถัดมาปี2559ขยับมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยละเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในสมัยของคุณสมคิดเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ควบด้วยนะคะทีนี้ต่อมาปี60ค่ะ23พฤศจิกายนได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เต็มตัวเลยนะคะคือจากรัฐมนตรีช่วยก็ขยับไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ถัดมาอีกปี61ค่ะพอมีการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาก็ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนั้นก็จำกันได้นะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าทำแต่งานแต่ไม่เล่นการเมืองเลยก็เลยเกิดความเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้ำนะคะปี62ค่ะก็พอการเลือกตั้งผ่านพ้นไปมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก่อนที่ในท้ายที่สุดก็คือในเดือนมิถุนายนเนี่ยเมื่อมีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคที่เกินกึ่งหนึ่งก็เลยทำให้คุณสนธิรัตน์พ้นจากการเป็นเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐทันทีที่ถัดมามาดูคนต่อไปบ้างนะคะก็คือคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ค่ะปัจจุบันเนี่ยนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะคะต้องบอกว่าท่านนี้เนี่ยเป็นลูกม่อของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วในยุคสมัยที่คุณสมคิดอยู่ไทยรักไทยเนี่ยคนที่ผลักดันเรื่องโอท็อปมากับคุณสมคิดก็คือคนนี้เลยค่ะคุณสุวิทย์เมษินทรีย์นี่แหละผลักดันแนวคิดเรื่อง1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ค่ะเส้นทางการเมืองค่ะก็เริ่มจากปี57เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะปี58เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะพอปี59นะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี60เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นชื่อกระทรวงเก่านะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยแหละแล้วพอปี61ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาก็มีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปี62นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็พ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาปิดท้ายกันที่คนที่4นะคะก็คืออาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะปัจจุบันท่านเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก่อนปี59เนี่ยนะคะเส้นทางก็คือทำงานอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐกิจนะคะและเป็นผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะและตามด้วยการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารต่างประเทศที่มาเป็นตำแหน่งนั้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ภาครัฐมานานก็อยากจะมาเรียนรู้ในภาคเอกชนก็เลยไปรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารต่างประเทศนั่นเองนะคะเส้นทางการเมืองค่ะปี59ก็เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะตามด้วยปี60เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี61เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ปี62เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนี่ก็เป็นเส้นทางของทั้ง4ท่านจนมาวันนี้เนี่ยยังมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารอยู่แต่ว่าตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยสิ่งสำคัญที่ต้องวิเคราะห์จับตาต่อจากนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของทั้ง4ท่านหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปปรับครม.แล้วยังอยู่ไหมหรือจะไปตั้งพรรคใหม่กันแน่เดี๋ยววันนี้วิเคราะห์กันต่อนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ร่วมรายการกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตคะสวัสดีครับอาจารย์เจตมองว่ามันมีปัจจัยเร่งอะไรคะที่ทำให้ทั้ง4ท่านตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งในพรรคหมายถึงว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคือปัจจัยเร่งอาจจะไม่มีนะครับค่ะแต่ว่าปัจจัยหนุนทำให้จะต้องตัดสินใจเนี่ยก็คือถ้าเรามามองดูโดยรวมเนี่ยนะครับมันสถานการณ์ที่ดำเนินที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ตอนก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง4ท่านถือเป็นกลจักรสำคัญในการนำเสนอนโยบายพรรคในการอธิบายรายละเอียดในการพูดคุยทำความเข้าใจกับบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายรวมถึงทำหน้าที่ในการหาเสียงเป็นหลักด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาเสียงในลักษณะของการพูดโดยรวมให้เห็นภาพทั้งประเทศผลักดันเรื่องของการทำงานและเรื่องเศรษฐกิจมาจนถึงวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทั้ง4ท่านกลับกลายเป็นคนที่สร้างปัญหาหรือว่ามีปัญหาในพรรคปรากฏว่าคนที่บรรดาผู้คนทั้งหลายไม่ใช่แค่ในประเทศนี้ผมว่าทั้งโลกมองว่าอยู่เบื้องหลังของการก่อเกิดของพรรคพลังประชารัฐก็คืออดีตคสช.นำโดยพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคนี้มาตลอดนี่ที่คนเขาเชื่อกันทั้งโลกนะครับแล้วก็เป็นคนขับเคลื่อนนั้นขับเคลื่อนนี้จัดวางนู้นนี้นั้นเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ปรากฏต่อสายตาชนชาวโลกเท่าไหร่ว่าพลเอกประวิตรได้ไปพูดคุยได้ไปความตกลงอะไรกับใครยังไงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏแก่พี่น้องประชาชนคนไทยก็คือว่าในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีบรรดาบุคคลที่เป็นกลุ่มการเมืองเก่าเข้ามารวมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสามมิตรยกตัวอย่างเช่นคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับคือบรรดาผู้คนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่รู้เข้ามาร่วมกันอยู่กับบรรดาสี่กุมารอย่างไรแต่มันต้องมีคนจัดวางแหละซึ่งมันก็ค่อยๆเริ่มเผยออกมาว่าใครเป็นคนจัดวางแต่ว่าที่ผู้คนเชื่อมาตั้งแต่นานแล้วก็คือว่าพลเอกประวิตรคือคนจัดวางปรากฏว่าแต่เดิมทีเนี่ยเราจะจัดวางยังไงหรือว่าจะอยู่เบื้องหลังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็คล้ายๆกับหลายๆพรรคครับก็อยู่กันไปจัดสรรตำแหน่งจัดสรรโควต้าในส่วนนั้นส่วนนี้กันไปแต่ปรากฏว่าพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยพลเอกประวิตรหรือว่าบรรดาอดีตคสช.ทั้งหลายเกิดคิดจะมาทวงเอาสิ่งที่เป็นตำแหน่งแห่งหนในพรรคเกิดเดิมที่อยู่เบื้องหลังจะมาอยู่เบื้องหน้าค่ะนะครับก็มาร่วมหัวร่วมหางกินกลางตลอดตัวบีบยังไงก็ไม่รู้จนกระทั่งกรรมการบริหารพรรคลาออกจนกระทั่งจำนวนกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เนี่ยไม่เพียงพอจะบริหารพรรคได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านและท้ายที่สุดเนี่ยภาวะการก็เป็นอย่างที่เราเห็นพลเอกประวิตรก็มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคถูกไหมครับค่ะบรรดาสี่กุมารเนี่ยซึ่งผมไล่เรียงมาตั้งแต่แรกเนี่ยท่านผู้ชมพอเห็นภาพแบบนี้ก็คงคิดได้ว่าถ้าเป็นเราทำไงจะอยู่ทำไมล่ะ อย่างนี้ถูกไหมคะเราจะอยู่ให้เขาปู้ยำอย่างนี้ต่อไปเหรอถูกไหมถ้าเกิดเป็นเพื่อนการคบหากันแบบนี้ก็คง
ถ้าไม่เลิกคบก็คงค่อยๆห่างแล้วก็คลายความสนิทสนมกันจนกระทั่งวันหนึ่งก็เป็นเพียงคนรู้จักกันแล้วก็คงเป็นคนที่ค่ะอาจารย์ว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไหมคะคือมันก็ไม่ถึงกับมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องในแนวนั้นนะครับมันคงไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีซะทีเดียวแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็เป็นเรื่องของการคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยผมว่าคือถ้าคำนึงถึงเรื่องศักดิ์ศรีอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมว่าสี่กุมารคงไม่มาร่วมอยู่ในพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่แรกแต่เนี่ยศักดิ์ศรีก็มีด้วยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานคืออะไรถ้าสมมติสี่กุมารน่ะตั้งใจจริงอ่ะถึงแม้จะเคยมีศักดิ์ศรีอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะครับว่าทำอะไรกันยังไงมาบ้างเนี่ยค่ะแต่ท่านก็ละวางศักดิ์ศรีนั้นได้เอามาช่วยกันโดยเฉพาะยิ่งช่วยอดีตคสช.ช่วยพลเอกประยุทธ์ช่วยพลเอกประวิตรด้วยแหละค่ะแล้วก็ช่วยบ้านช่วยเมืองในการจะทำยังไงทำให้มันมีสภาวะการที่ดีขึ้นนั้นคงเป็นความเชื่อของท่านนะทำได้จริงไม่ได้จริงอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงค่ะเสร็จแล้วเนี่ยละวางศักดิ์ศรีตรงนั้นมาเอาการทำงานก็ทำมาได้พอทำมาได้ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็จะมามีคนให้เลิกทำงานแล้วก็บอกว่าผลงานเราไม่ดีดังนั้นสุดท้ายก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าพูดคุยกันดีๆหาทางออกร่วมกันได้เนี่ยผมว่ามันก็คงจะพอหาจุดร่วมหรือว่ายังพออยู่ร่วมกันได้แต่ผมว่าเขาถูกหักแล้วเขาก็คงถูกกระทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ยินจากฝั่งพลเอกประวิตรนะครับฝั่งพลเอกประวิตรอาจจะตกลงกับทางสี่กุมารไว้ก็ได้ว่าผมจะให้คุณเป็นรัฐมนตรีอยู่ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะถ้าเกิดตกลงกันไว้แบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องภายในของท่านนะครับค่ะแต่โดยรวมทั้งหมดบริบทเนี่ยผมว่ามันเป็นการผู้ยี่ผู้ยามประเทศชาติอ่ะคือมันกลายเป็นว่าท่านอยากจะทำอะไรยังไงกับรัฐบาลท่านก็ทำได้ท่านอยากจะทำอะไรยังไงกับพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งมันควรจะเป็นที่รวมกันของคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อทำประโยชน์ให้บ้านให้เมืองท่านก็ทำได้ท่านอยากจะเล่นแร่แปรธาตุยังไงท่านอยากจะหลอกลวงประชาชนยังไงท่านก็ทำเนี่ยผมว่ามันจะเป็นธรรมกับพวกท่านกันเองหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเลยค่ะอาจารย์เจตคะทีนี้พูดถึงพอออกจากพรรคพลังประชารัฐไปแล้วเนี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีที่นั่งอยู่มันก็เป็นโควต้าของพลังประชารัฐทีนี้มันก็จะเหลือโควต้าของท่านนายกเองแล้วเนี่ยอาจารย์เจตมองว่ายังจะพอมีเหลือที่นั่งไว้ให้ทั้ง4ท่านบ้างไหมคะคือผมไม่ทราบว่าคำว่าโควต้าของท่านนายกรัฐมนตรีหรือโควต้าของพลเอกประยุทธ์มันเคยมีหรือเปล่านะครับค่ะผมยังไม่แน่ใจเลยว่าท่านมีโควต้าที่ว่านั้นตั้งแต่ปี2557ตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลคสช.หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ค่อยจะแน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วคนที่จัดตั้งรัฐบาลหรือคนที่เป็นกลไกในการดำเนินการเพื่อให้มีบรรดาบุคคลทั้งหลายมาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557รัฐบาลคสช.เนี่ยนะครับมันใช่พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าผมมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าความแน่ใจยิ่งลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นผมว่าโควต้าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีหรอกก็อยู่ที่ว่าจะคุยกันกับพี่ใหญ่พลเอกประวิตรยังไงก็ท่านก็พูดอยู่เสมอครับก็อยู่กันมา50ปี60ปีนั่งทานข้าวคุยกันมีอะไรคุยกันทุกอย่างค่ะยังไงก็ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ว่ากันว่าโควต้าของพลเอกประยุทธ์มันคืออะไรแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่โควต้าของท่านค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะคะทีนี้หลายคนอยากรู้ว่าทางเลือกที่ถูกต้องเนี่ยออกจากพรรคนี้แล้วเนี่ยไปตั้งพรรคใหม่ดีมั้ยคะอาจารย์คือมันต้องคิดอย่างนี้ครับผมว่าทั้ง4ท่านเนี่ยท่านเป็นลักษณะเทคโนแครตถ้าหากว่าท่านมีลักษณะควบระหว่างความเป็นเทคโนแครตกับความเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่านักการเมืองที่คร่ำวอดในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยค่ะอาจจะควรไปตั้งพรรคใหม่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านมีชื่อชั้นในทางการเมืองพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ยังทำประโยชน์ทำงานให้บ้านเมืองได้แต่ถ้าเกิดท่านเป็นลักษณะแบบเทคโนแครตซึ่งต้องอาศัยคนที่ทำท้องถิ่นคนที่ทำการเมืองแบบพื้นที่หรือว่าคนที่ทำงานในลักษณะไปหาซุ่มหาเสียงอะไรกันแบบถึงพริกถึงขิงเนี่ยนะครับค่ะท่านต้องไปพึ่งคนอื่นแบบนั้นเนี่ยท่านสร้างพรรคเองลำบากนะเพราะสุดท้ายท่านก็ต้องเอางี้ง่ายๆขนาดคสช.อำนาจล้นมือขนาดนั้นน่ะยังต้องไปอาศัยคุณธรรมนัสยังต้องอาศัยสามมิตรยังต้องไปอาศัยคนนู้นคนนี้ไปเอาคนอดีตพรรคเพื่อไทยซึ่งที่เป็นฐานเสียงเดิมนะคะตัวเองบอกว่าเขาไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยก็ไปเอาเขามาหมดถูกไหมครับค่ะแล้วก็คนที่แตกกระสานสั้นเซนมาจากกลุ่มเดิมของอดีตคุณทักษิณอ่ะก็หาเข้ามารวมถูกไหมครับค่ะถ้าขนาดคสช.ยังต้องทำแบบนั้นเนี่ยผมว่าสี่กุมารก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับยกเว้นแต่ว่าท่านไปรวมกับใครที่
พอมีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือว่าพอขับเคลื่อนในพื้นที่ได้บ้างแล้วก็ทำงานร่วมกันนั่นแหละพอได้ครับก็คือถ้าเกิดลุยเองเลยเนี่ยน่าจะเหนื่อยด้วยลักษณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าทำแต่งานแต่ไม่เล่นการเมืองเลยถูกไหมคะอาจารย์คือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นที่น่าเสียดายบ้านเมืองเราเนี่ยมันควรจะมีแต่คนแบบเนี้ยและจริงๆแม้กระทั่งบรรดาคนที่เป็นส.ส.ไปหาเสียงก็หาเสียงไปแต่ทำไมจะต้องเล่นการเมืองแบบภาษาไทยอะครับค่ะนึกออกไหมเวลาเราใช้คำว่าเล่นการเมืองสำหรับภาษาไทยเราเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเกลียดเพราะมันเป็นเรื่องไม่ดีไปถามใครเขาเลยสมมติอยู่ในที่ทำงานเนี่ยมีคนบอกโอ้ยคนนี้เล่นการเมืองก็แปลว่าทำไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเล่นการเมืองในภาษาไทยของเราที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีมันควรจะมีแต่คนทำงานการเมืองก็ทำไปหาเสียงก็หาเสียงไปเป็นส.ส.ก็เป็นไปไม่ได้มีใครว่าอะไรถูกไหมครับจะเป็นนักการเมืองก็เป็นไปแต่ไม่ใช่เล่นการเมืองแบบที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราอันนี้มันก็เลยน่าเสียดายนะคนที่เขาทำงานปรากฏว่าโดนอย่างเงี้ยใครเขาจะไปอยากทำงานอีกอ่ะและที่เราถามหาคนดีมีฝีมือมาช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองใครจะไปอยากทำครับในเมื่อคนเหล่านั้นมาแล้วก็จะถูกคนอีกกลุ่มนึงซึ่งมีอำนาจมีเงินมีพรรคพวกผู้ยี่ผู้ยำนะครับทำไม่ดีตลอดมาอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่รู้นะพูดแบบที่เราเห็นในข่าวพูดตามเนื้อผ้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงก็ไม่รู้ว่าสี่ทุมานท่านดีไม่ดียังไงแต่ว่าตามเนื้อผ้าที่เราเห็นนะครับทีนี้อาจารย์เจตมองว่าทิศทางการปรับครม.หลังจากนี้มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคะแล้วก็ในฐานะที่พลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่กลุ่มบางเหียนแล้วเนี่ยจะสยบความขัดแย้งได้ไหมคะคือผมว่าสยบความขัดแย้งเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าจะพอกดไว้ได้บ้างอันนั้นอาจจะพอเป็นได้เพราะว่าคือเขาว่ากันว่าธรรมชาตินักการเมืองไม่มีใครกลัวใครหรอกครับคือเดิมทีถ้าเกิดสมมติว่าท่านจัดวางตัวเองอยู่ในสถานะที่เขาอาจจะต้องเกรงใจเนี่ยก็อาจจะพอเป็นไปได้ที่ว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังพอจะสะกดข่มกันได้ค่ะแต่พอท่านเข้ามาอยู่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างนี้แล้วเนี่ยนะไม่มีใครกลัวใครแล้วครับเขาก็ต้องเรียกร้องกันไปโคต้าอะไรเขาก็ต้องแสวงหากันไปตามวิถีทางของผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าท่านเอาไม่อยู่หรอกแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะจมลงไปเองแล้วก็เสียกันไปหมดโอ้ค่ะอย่างนี้ก็คือการปรับครม.หลังจากนี้เนี่ยอาจารย์เจตมองยังไงคะคือผมคิดว่าก็คงต้องปรับตามโควต้าที่เขาคุยกันไว้นะครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำรบของการคุยกันไว้คือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคว้างงูไม่พ้นคอเข้าสู่วิถีทางการเมืองที่แบบเก่าไหมที่เคยว่าคนอื่นเขาไว้แล้วก็อีเหนาก็เป็นตามแบบเขานั่นแหละนะครับพวกก็อย่างนั้นแหละคือใครได้เสียงเยอะใครหาผลประโยชน์มาได้มากใครรู้จักกับใครใครเป็นพวกกับใครมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราก็จะเห็นว่าหน้าตาคณะมนตรีก็จะมาจากแบบนั้นแหละค่ะเอาละวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นนะคะขอบคุณอาจารย์เจตนะคะสลับเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวานิชอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็ต้องบอกว่าการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของทั้ง4ท่านหรือว่าที่เรียกกันว่า4กุมารเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจับตาอย่างมากและต้องวัดใจนายกรัฐมนตรีนะคะว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโควต้าของทั้ง4ท่านไม่มีแล้วในส่วนของนายกรัฐมนตรีจะยังดึงไว้ร่วมงานต่อหรือไม่จะยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีไหมหรือในลักษณะอื่นๆต่อไปยังต้องติดตามอย่างเข้มข้นค่ะคุณเมย์ค่ะใช่ค่ะต้องวัดใจท่านนายกจริงๆนะคุณนุ่นว่าสุดท้ายแล้วจะอย่างไรปรับแล้วมันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงด้วยหรือไม่แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เจตบอกว่าอย่าเล่นการเมืองคือประชาชนเบื่อแล้วมาแก้ปัญหากันดีกว่าช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยค่ะ